เราจะมาลอกฉลากที่ติดอยู่ขวดแก้วขวดกาแฟเรามาจะมาทดลองลอกกาวกระดาษกาวปกติจะลอกยากจากขวดกาแฟทีนี้เราจะมาทดลองใช้น้ำร้อนแช่เข้าไปเพื่อที่จะลอกกระดาษฉลากกาวที่ติดอยู่ข้างขวดออกได้ง่ายขึ้นเราจะมาทดลองเอาน้ำร้อนใส่ปกติแล้วฉลากจะเหนียวเหนียวเวลาลอกก็จะลอกยากมากเวลาลอกก็จะขาดอย่างนี้ทีนี้เราจะเอาน้ำร้อนใส่อันนี้เป็นน้ำร้อนที่จากพระต้มแก่นขนุนน้ำร้อนจากพระต้มแก่นขนุนเหลือต้มแต่ร้อนไม่จัดตอนนี้เราจะมาทดลองลอกกระดาษกาวหลังจากใส่น้ำร้อนแล้วทีนี้เราจะมาทดลองแกะฉลากดูยังไม่ออกตอนนี้ขวดร้อนแล้วแต่ยังอันนี้ออกออกแล้ว1ขวดนี่แจ๋วเลยยี่ห้อนี้ก็เหมือนกันยังลองยี่ห้อนี้ดูนี่ก็เปื่อยนี่ก็กาวเปื่อยกาวเปื่อยนี่เลยกาวเจอความร้อนเข้าไปกาวออกกาวเหนียวเลยนะกาวออกแล้วเจอความร้อนอยู่ไม่ได้กาวฝนก็กำลังจะตกใช้ได้สะอาดลองยี่ห้อนี้ออกไหมตัวนี้ยังไม่เปื่อยก็ร้อนอยู่แต่ยังไม่เปื่อยกาวยังไม่เปื่อยหรือว่าร้อนยังไม่พอมี2ยี่ห้อนี้ไม่ออกไม่เปื่อยน้ำร้อนพอมันไม่ร้อนจัดอันนี้คือการทดลองน้ำร้อนเอามาใส่ขวดกาแฟ
พื่อให้เขาความร้อนไปละลายกาวให้กาวเขาเปื่อยทดสอบดูได้นะครับมีใช้มีดขูดสู้มีดไม่ได้มันจะเป็นเพราะน้ำร้อนร้อนไม่พอสะอาดใช้ได้